ับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการหัตถจิตนะฮะชีวิตที่เปลี่ยนได้ด้วยลายเซ็นนะครับจะเปลี่ยนได้หรือเปล่าหรือจะทราบเรื่องราวดีๆชีวิตจะเกิดขึ้นได้อย่างไรบ้างฉะนั้นนะฮะกิ้งกางโทรเข้ามาหรือส่งข้อความนะครับพร้อมรับยันศรีกรุเทพครูบาอาจารย์ใหญ่ได้นะครับยันศรีกรุเทพก็คือยันครูพระพิราบนั่นเองนะครับวันนี้มอบให้5ท่านด้วยกันนะครับพอพบเรื่องราวดีๆแล้วนะฮะเขาบอกว่าอย่าไปเก็บไว้คนเดียวอย่าไปบอกกล่าวคนเดียวหรือแม้แต่เก็บไว้แล้วเนี่ยโอ้โหมีปัญหาเยอะไม่สามารถจะถามใครได้เนี่ยนะฮะส่งกันเข้ามานะแล้วก็รับยันครูนะสิงห์รถเทพ5รางวัลด้วยกันพิมพ์ให้เจนนะครับแล้วตามด้วยชื่อนามสกุลให้ชัดเจนนะฮะตามด้วยจังหวัดครับส่งมาที่4221606ด้วยกันผู้ชมทางบ้านนะครับ5ท่านจะเป็นผู้โชคดีในวันนี้นะครับถ้ามาพูดถึงนะฮะเรื่องราวของการสร้างโบสถ์เนี่ยผมจำได้ว่าโอ้โหถ้าย้อนไปตอนที่สร้างพระวิหารจอมราชันเมื่อประมาณ 3-4 ปีที่แล้วนะครับตอนนั้นก็สร้างทั้งพระสร้างทั้งครูนะครับภูพิราบก็สร้างนะฮะแล้วก็พระพุทธวิหารจอมราชันแต่ท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าสิ่งที่เราสร้างณปัจจุบันเนี่ยก็สำเร็จจะสำเร็จเรื่อยๆนะต่อไปโครงการครั้งนี้ยิ่งใหญ่นะครับในรอบปีที่แล้วและก็รอบปีนี้ยังจัดหนักดูแลเต็มกับการสร้างโบสถ์นะครับอุโบสถเนี่ยสำคัญท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าเป็นศูนย์รวมนะฮะการต่อยอดดูแลพุทธศาสนาเป็นสถานที่นะฮะต่อเติมเต็มกับสาธารณกิจนะครับของพระสงฆ์องค์สามเณรนะครับในพิธีกรรมต่างๆนะฮะถึงว่าไม่ว่าจะเป็นอุโบสถก็ดีนะหรือแม้แต่วิหารนี่สำคัญถ้าวัดมีแล้วเนี่ยทำให้ความเจริญเรืองกับพุทธศาสนาต่อยอดกันไปฉะนั้นปีนี้รอบปีนี้นะครับเราก็มาไล่กันมาดูกันว่าเอ๊ครูอาถาเนี่ยตั้งกอง 84,000 กองนะ 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยนะจะถึงนะแล้วจะไปที่ไหนบ้างเรามาดูกันนะครับเรามาดูนะที่วัดแรกเลยครับวัดแรกที่จะไปก็คือวัดเขาสูงจำฟ้านะท่านผู้ชมจำได้ไหมครับว่าครั้งหนึ่งผมเคยไปบวงสรวงพระพิฆเนศองค์ใหญ่เลยนะครับพระพิฆเนศทรงช้างเลยนะฮะหลังจากนั้นพระอาจารย์เม่นก็มางานไหว้ครูทุกวันเลยจำได้เลยเมื่อตอนนั้นนะท่านมาเมตตามางานผมเนี่ยน่าจะเป็นงานคนไทยหัวใจเกษตรจัดที่นี่เลยท่านผู้ชมที่สารยาถ้าปีนั้นใครไปนี่จะจำได้นะท่านก็มาแล้วผมก็ไปดูแลนะช่วยเหลือส่งเสริมเรื่องโบสถ์นะครับไปครอบครูหรือแม้แต่การไหว้ครูที่นั่นนะหรือแม้แต่การบวงสรวงเทพเทวดานะที่นั่นเพื่อนำทรัพย์นำปัจจัยเนี่ยมามอบให้ท่านนะครับก็มาส่วนหนึ่งปีนี้นะครับเราก็จะแบ่งกันนะฮะเพราะว่าท่านเองท่านก็เมตตาทำบุญสร้างกุศลตลอดนะครับในวันเสาร์ที่22ตุลานะครับก็เรียนเชิญท่านผู้ชมทางบ้านนะครับไปมอบด้วยกันนะครับไปถวายด้วยกัน22ตุลาแล้วตัดมาอีกวันนึงก็คือวัดวังหินเขาชะเอมวัดวังหินเขาชะเอมเนี่ยเดชะพระเดชพระคุณเจ้าท่านเจ้าวาดนะท่านก็มานางงานไหว้ครูปีนี้ท่านบอกเมื่อเช้ามาอีกนะบอกว่าเจริญพรโยมมาถามมาด้วยนะปีนี้ในวันที่3ตุลาคมเป็นวันหยุดท่านผู้ชมวันอาทิตย์เนี่ยมันเป็นวันหยุดแล้วก็24นี่หยุดชดเชยนะต่อไปตามไปด้วยวันที่24ครับ24วัดคลองบักนัดหรือผมเรียกคลองสับปะรดเนี่ยแหละฮะนะฮะเราเคยไปนะฮะเราไปทำไปสร้างอุโบสถจนสำเร็จนะเหลือ 10% เนี่ยโบสถ์นี้ก็เสร็จแล้วมีพญานาคอยู่นะฮะอยู่ตรงบันไดทางขึ้นเลยนะท่านผู้ชมนะฮะเรียนเชิญจะเชิญเลยผมก็จะไปในวันจันทร์ที่24ตุลาคมนะครับพร้อมกับท่านพันเอกสุขสันต์หนองบัวล่างนะครับท่านก็จะเป็นประธานด้วยครั้งนี้แล้วก็มาถึงที่วัดสมานมิตรนะที่ตำบลกระเชษฐ์อำเภอเมืองจังหวัดระยองในวันที่29ตุลาคมนะฮะ59นะครับไปเจอกันที่นั่นนะครับวัดที่เราได้ร่วมสร้างนี้พัฒนาไปเยอะแล้วนะครับวัดนี้แหละฮะที่มีพระศิวรีนะเราหล่อหลอมเสร็จแล้วสูง4เมตรด้วยกันเป็นโครงการองค์สุดท้ายของโครงการมูลที่อถาธรรมครับอ่ะต่อไปนะฮะเรามาดูวัดไหนต่อไปต่อไปก็วัดบ้านหนองตะเคียนบอนนะครับวัดนี้นะฮะขอให้ครูอถานะครับคือไว้สักครั้งนึงนะเราไม่เคยไปหรอกนะฮะแต่ว่าแจ้งเจตจำนงว่านะกำลังสร้างโบสถ์นะแต่ว่าผมเองก็สนับสนุนนะครับวัดหนองตะเคียนบอนกำลังสร้างอยู่นะหลังคาก็ไม่มีละช่วยกันนิดนึงดูแลกันหน่อยนึงได้ครับยินดีช่วยในวันที่30ตุลาคมมีพิธีกรรมด้วยนะครับเสริมสืบชะตาจะไปทำให้นะครับถ้าศิลปินดารานักร้องแสดงว่างนะครับเราก็จะเดินทางไปช่วยนะครับก็บอกท่านคณะกรรมการหรือท่านเจ้าวาดทราบไว้ตรงนี้ด้วยนะครับพร้อมทั้งท่านผู้ชมอยู่ใกล้ๆสระแก้วนะครับมี2งานนะแล้วก็ตามด้วยวัดวารีอันนี้ขึ้นไปเลยไปทางศรีสะเกษนะฮะภาคอีสานตอนล่างกับตำบลวังหินอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกษวัดนี้หลวงปู่สุขนะครับท่านได้เริ่มเติมเต็มสร้างมาผมเองก็เริ่มต้นด้วยการทำกฐินปีแรกพร้อมกับน้องมั่วทิตาชาวพยัคฆ์และพร้อมกับคณะทีมงานไปรายการไปร่วมไปทอดกันแล้วทั้งไงต่อพอไปแล้วสิฮะท่านผู้ชมอดไม่ได้แล้วนะฮะ
ก็ไปช่วยสร้างจนหลังคาตอนนี้เสร็จแล้วแล้วก็มีพระประจำอุโบสถคือผมก็ไปจัดสร้างให้จำไม่ได้ไหมฮะที่ผ่านมาเราไปหล่อล้อมในสัปดาห์ของวันแม่นะหล่อเสร็จแล้วตอนนี้จะไปถวายไปมอบให้เนี่ยในช่วงออกพรรษานั่นเองตอนนี้ฐานพระก็เสร็จแล้วนะครับไปกันครับนะท่านผู้ชมวันที่4พฤศจิกายนแล้วมีนะฮะคือวันที่3เนี่ยมีงานด้วยศิลปินนักร้องดาราแสดงนะครับพี่เสถียรธรรมมือระนกศิโลพันธ์น้องบิวเดอะสตาร์นะฮะจะไปที่วัดบาลีศิลารามด้วยในวันที่3ฉะนั้นงานมี2วันนะฮะ3ศุกร์ดิบเย็นวันที่4ก็ฉลองกฐินนะผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนอยู่ใกล้เคียงไปกันนะครับไปร่วมบุญ108บาทที่วัดก็ได้นะฮะไปมอบให้ที่วัดเลยนะครับกับหลวงปู่สุขนะเจ้าอาวาสครับอ่ะมาต่ออีกวัดไรต่อแป๊บมานี่แล้วนะฮะมาอีกวัดหนึ่งวัดบ้านบากวัดบ้านบากโอ้โหลำบากจริงๆ30ปีแล้วน้องนะครับนะฮะ30ปีแล้วเนี่ยนะฮะสร้างไม่เสร็จเขาบอกว่าตะเคียนเนี่ยมีตะเคียนคู่4ต้นเนี่ยคู่เลยนะอยู่บริเวณหน้าอุโบสถแล้วก็ปลูกมาตั้งแต่ตะเคียนตัวน้อยจนเป็นต้นใหญ่นะฮะตะเคียนนี่งามๆแต่โบสถ์ไม่เสร็จสักทีเอาละปีนี้เนี่ยฮะอยากสารฝันปันน้ำใจอยากคืนรอยยิ้มเพราะปีที่แล้วก็ไม่พอเพราะว่าวัดเยอะเหลือเกินโครงการเยอะปีนี้อยากจะเรียนเชิญผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนนะครับมาร่วมบุญมาสร้างหลังคาใหญ่ให้แล้วเสร็จให้สำเร็จเสร็จสิ้นได้สักครั้งหนึ่งปีที่แล้วไม่พอเอาไม่พอทำไงเราก็ต้องรอคอยสิครับให้ครบตามจำนวนถึงจะขึ้นคานถึงจะมุงหลังคาได้มิฉะนั้นความเสียหายมันเกิดฝนตกมาหรือลื่นตกหกล้มมาว่าเพราะทรัพย์ไม่พอฉะนั้นวัดบ้านบากไปช่วยกันนะครับอ่ะมาที่วัดแจ้งสว่างตรากลางวัดตรากลางนี่28ล้านหมัดหมาดเลยก็คือการสร้างนะครับองค์ครูประกำช้างที่นี่ช้างเยอะนะแล้วก็เป็นที่ฮือฮานะโอ้โหแต่ละคนเนี่ยฮะอยากจะสร้างบุญสร้างกุศลร่วมฉะนั้นใครอยากบูชาครูอาถาจารย์ที่ครูอาถาก็มีนะฮะมูลนิธิเนี่ยได้สร้างขึ้นมาที่หมู่บ้านตรากลางก็มีนะครับไปแจ้งเกียรติจำนงแล้วก็บูชาที่นั่นได้เลยนะครับเรายังพอมีเหลือให้บูชากันอยู่ครูประกำช้างนะครับใครที่จองแล้วก็มารับในวันไหว้ครูได้เลยนะครับในวันที่9เดือน10นี้ครับต่อไปวัดกัลยาณรัตน์นะครับอำเภอเก้าเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์รู้สึกจะข้ามไปวัดหนึ่งนะฮะอันนี้เป็นวันที่13นะครับวันที่12เนี่ยฮะขอแทรกนิดนึง12เนี่ยเป็นวัดบ้านดงอำเภอชัตการนะครับเราก็จะปีนี้นะขออนุญาตไปถวายในช่วงกลางวันเพราะเราจะต้องเดินทางมานครสวรรค์ด้วยนะครับในวันที่13ฉะนั้นอย่าสับสนนะครับ12เนี่ยเราจะไปถวายกฐินที่วัดชาติการขออภัยวัดบ้านดงอำเภอชาติการจังหวัดพิษณุโลกพอ13ปุ๊บนะเลื่อนเข้ามาก็13พิการเจอที่ไหนเจอกันที่วัดกัลยาเลยนะฮะเราเจอกันพร้อมกับมอบทรัพย์ปัจจัยให้นะฮะอันนี้ก็จะครบถ้วนขบวนความหรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจบางครั้งวัดบางทีเนี่ยเขาจัดตรงกันเราก็จะให้คณะกรรมการมูลนิธิหรือคณะกรรมการของมิเลเคิลแชนแนลลงพื้นที่ไปมอบให้ก่อนเนี่ยแหละครับตามนั้นเลยเห็นไหมล่ะฮะคิวเต็มแน่นเอียดนะครับยิ่งฝ่ายศิลปินดารานักร้องอีกแต่คิวทำบุญครับฉะนั้นที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับท่านผู้ชมจำไว้เลยเอากล้องมือถือถ่ายไว้ใครใกล้ที่ไหนเจอที่นั่นหรือไปทุกวัดยิ่งดีครับท่านนะฮะมาเจอกันแล้วเราก็มีรอยยิ้มนะเราได้รับน้ำใจนะฮะต่อบุญไปผมเชื่อว่าหลากหลายคนนะฮะเดือนนั้นทั้งเดือนที่จะถึงเนี่ยก็คือพฤศจิกาตุลาจนถึงพฤศจิกาจนถึงก่อนลอยกระทงนะฮะกระทงนะฮะก็คือเขาจะทำคือกฐินเนี่ยจะมีช่วงออกพรรษานะครับแล้วก็เริ่มสัปดาห์ต่อไปส่วนใหญ่เป็นเสาร์อาทิตย์จนถึงนะฮะเทศกาลลอยกระทง15ค่ำวันเพ็ญเดือน12นั่นเองเขาก็จะหยุดแค่นั้นแหละเป็นวันสุดท้ายแล้วนะฮะฉะนั้นรีบนิดนึงใครงงใครสงสัยใครไม่เข้าใจอยากทราบอยากจะรับรู้ว่าครูอาถาจะไปตอนไหนเมื่อไรนะฮะโทรกิ้งก้างโทรบอกเข้ามานิดนึงนี่แหละครับนะเป็นการทำบุญร่วมกันนะฮะอีกครั้งหนึ่งของพวกเราครอบครัวมิเลเคิลชาแนลนะครับกลับมาสู่เรื่องราวดีๆนะฮะกับ SMS เลยนะครับใช้คำว่าหนะหน่อยเพราะวันนี้คิดถึงน้องม้วยนั่งคนเดียวท่านผู้ชมเหงาเหงานะครับช่วยกันจัดนะท่านผู้ชมมันจะได้สบายสบายนะฮะตอนนี้ฝนอาจจะตกนิดนึงช่วงนี้นะฮะพยายามขับรถกับลาเมื่อวานนี้มาจากมูลที่นางรองนะฮะไปจากปากช่องนะครับไปทำหมู่บ้านครูเสร็จปุ๊บก็ไปใครอยากสนใจหมู่บ้านครูนะครับนะฮะกิ้งกางโทรถามผมได้โดยตรงส่วนตัวงานไหว้ครูนะครับเจอกันเอหมู่บ้านช้างก็มีบ้านครูเป็นยังไงแล้วก็พอหลังจากนั้นไปที่มูลนิธิมาเมื่อวานไปเจอรองประธานมูลนิธินะครับท่านผอ.นะก็ได้พูดคุยต่างๆในโครงการการจัดบ้านครูเนี่ยกลับมาปุ๊บเนี่ยก็โอ้โหฝนตกมากต้องขับรถขับลาต้องระวังคือเวลาเราประมาทเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่
ลางร้ายหรือโหดร้ายหรอกแต่ว่ามันเกิดขึ้นจากเคราะห์กรรมที่พวกเราเนี่ยไม่ค่อยระมัดระวังเองนะฮะเราก็ต้องระวังได้อุบัติเหตุไม่เกิดขึ้นจากเคราะห์กรรมนะครับระวังได้ระวังเอานะครับอ้าวมาที่คุณอารุณีนะครับไม้หอมบอกว่าเลขบาทก่อน4192 4192 45การงานมีโอกาสได้เลี้ยงลูกไหมนะครับการงานมีโอกาสเดี๋ยวกันนะการงานมีโอกาสได้เลี้ยงลูกและพ่อแม่อ๋อโอเคคืองานเนี่ยมีสตังค์แล้วเนี่ยแล้วสามารถจะเอาไปประทังค้ำชูครอบครัวได้หรือเปล่าเพราะตอนนี้ไม่มีงานโอเคจบนะครับฟังดูว่าเป็นยังไงเหมือนจะดีนะฮะตอนแรกๆแต่สุดท้ายแล้วนะฮะแน่นอนมีช่วงหนึ่งอรุณีนะฮะอรุณีต้องฟังอย่างว่าระยะเนี้ยเป็นช่วงหัวเลี้ยวต่อเลยถ้าเราถ้าเราลังแต่จะเดินหน้าอย่างเดียวนะครับไม่สนใจครอบครัวก็ไม่ได้ใช่ครับถูกต้องครับช่วงนี้นะฮะอะไรสั้นๆนะคืองานสั้นๆระยะยาวไม่ค่อยได้หรอกนะครับจ็อบเล็กๆน้อยๆเนี่ยทำไปก่อนซะแล้วมันจะมีทิศทางที่ดีมันจะช่วงไหนช่วงเดือนพฤศจิกายนนั่นแหละฮะมันเป็นช่วงที่พวกเราเนี่ยสามารถในช่วงที่คุณอรุณนีเนี่ยอรุณีสามารถจะผ่อนคลายได้ช่วงนี้ตึงตัวนิดนึงครูให้กำลังใจนะครับเดินต่ออรุณีนะครับขอให้ประสบความสำเร็จนะครับหนึ่งท่านผ่านไปแล้วก็ต่อมานฤชนบอกว่า169/135ได้แก้ไขเจ้าที่หิ้งพระและบรรพบุรุษแล้วนะครับตามที่บอกกล่าวไปใช่ไหมครับคงจะคงได้ถามเดี๋ยวสักครู่นะขอดูบ้านเลขที่นี้เขาไม่ได้แก้อย่างเดียวแรงสวดมนต์แรงเจริญสมาธิก็มากขึ้นด้วยทีนี้การไหว้สวดมนต์เจริญสมาธิเนี่ยเขามีคุณต่อการปฏิบัติคือก็จะบอกว่าเทพรักเทวดาชอบเนี่ยการสวดมนต์บ่อยๆนะสวดก็ต้องให้ดังด้วยนะไม่ใช่บอกนะโมตัสสะพระไม่รู้เรื่องนะครับแล้วพระก็ไม่มาส่งเสริมเติมเต็มแต่จะให้พระนะให้โชคให้ลาภเทวดาให้บุญให้กุศลดูแลพวกเราต้องสวดดังๆเอาบทสั้นๆท่องให้ขึ้นใจท่องไว้ได้กับกลางตำราอย่าให้นะฮะอย่าให้มันผิดเพี้ยนไปนะภาษาจะผิดเพี้ยนไปมันก็จะเป็นบาปเป็นกรรมผลไม้บูชาเจ้าที่ครับนะถ้าใครเป็นเจ้าของกิจการฟังนะให้บูชาด้วยแก้วมังกรในรอบปีนี้นะฮะเน้นทุกบ้าน8ผลด้วยกันแต่ถ้าเป็นผลไม้ใช้ได้ตลอดกาลแล้วก็เป็นชุดไหว้ของครูเนี่ยผมจะแนะนำนะฮะไหว้เจ้าที่หรือติจูเอี้ยติจูเอี้ยคือศาลเจ้าที่จีนพระภูมิมิเทวาก็ได้พระภูมิ1ติจูเอี้ย1เจ้าที่นะฟังนะให้ใช้สับปะรดฟักทองกล้วยน้ำว้ามะพร้าวอ่อนฟักเขียวของ5อย่าง5สิ่งเนี่ยเสริมโชคลาภได้เลยนะนฤชนนะฮะทำตามนี้นะครับอ้าว SMS ต่อไปครับคุณหนูชื่อชามาพ่อชื่อชัชวานโอ้โหครบถ้วนเลยอินอะไรนะอินพิทักษ์นะครับขอลายเซ็นค่ะครูแม่หนูได้แล้วอ๋อตัวหนูว่าชื่อชามาพ่อหนูชื่อชัชวานแม่หนูได้รับแล้วอันนี้คือลูกหนูที่ถามมาโอเคจัดให้พ่อหนูก่อนแล้วกันนะครับคุณชัชวานรับเลยนะครับคุณชัชวานนี่ต้องระวังเรื่องกระดูกข้อเท้ากระดูกขาด้วยนะครับมีโอกาสปวดเจ็บไร้สาเหตุหรือปวดแล้วปวดแล้วฉะนั้นต้องระวังเรื่องไขข้อนะครับบางทีก็เสียดเสียดปวดปวดนะช่วงนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ดูแลกันนะยังพอทุเลาหายได้อ่ะชัชวานนะครับมอบให้เลยนะครับคุณลูกขอมานะคุณครูจัดไปครับ ขออภัยครับอ่ะต่อมาเพื่อเป็นการเสียเวร่ำเวลานะครับณัฐมนบอกว่าเลขบัตรของฉันคือ310เนี่ยงานที่อาจารย์ทำดีไหมพิธีกรเนี่ยดีครับอ๋องานที่คุณทำโถผมรู้ว่างานครบถามถึงคุณใช่ไหมงานที่ทำนะฮะอยู่โอเครู้ว่าอ๋อจะดีกว่าอาจารย์งานที่ทำอยู่ดีไหมคะจะมีคนอุปถัมภ์อุปถัมภ์เขียนผิดเปล่านะครับนะครับอุปถัมภ์มีไหมคะนะครับโชคลาภมีหรือเปล่าเอาฟังดูนะฮะณัฐมนฟังครูอย่างว่าผมกำลังจะบอกให้คุณว่าตอนนี้นะครับผู้ใหญ่ไม่ค่อยอุปถัมภ์ค้ำชูการเจรจาไม่ค่อยสำลิดผลเรื่องงานแต่ฟังก่อนนะครับว่ามันดีอย่างเดียวถ้าถามถึงเรื่องของเลขบัตรเนี่ยมันแสดงศักยภาพออกแววเรื่องโชคลาภมาก็โอเคนี่ใช่ไหมผู้ใหญ่ก็จะพูดร้อยคำพันคำปล่อยให้ผ่านไปแต่สิ่งที่คุณจะได้อยู่คุณชัชมนนะครับผมจะบอกรถแบบให้คุณอย่างชีวิตคุณเนี่ยกำลังจะได้โชคลาภอันยิ่งใหญ่เข้ามาเป็นก้อนเป็นกำโอเคไหมอ่ะต่อเลยครับนะครับ SMS ส่งเข้ามานะครับท่านผู้ชมอาจจะเป็นผู้โชคดีได้รับยันครูพระพิราบนะครับ5ผืน5แผ่น5ท่านผู้โชคดีด้วยกันตามด้วยคุณณัฐดาคุณณัฐดาถามว่านะบ้านเลขที่70/48เนี่ยการงานเป็นอย่างไรโชคลาภมีหรือเปล่าการเงินคล่องไหมครับครูโอเคฟังนะครับการเงินช่วงนี้เป็นการเงินขาขึ้นถ้าคุณคิดจะทำถ้าคุณคิดจะให้แน่นอนนะครับคุณก็สามารถที่จะนะฮะส
ร้างเสริมเติมเต็มนะฮะต่อยอดได้ส่วนโชคลาภครับตอนนี้แป้วครับนะครับเขาว่าแป้วก็คือนะไม่เป็นเรื่องจับได้จับได้แต่สุดท้ายไม่เหลืออะไรเลยนะครับจับได้ก็คือเห็นอยู่ในมือยังจับไม่ได้ฉะนั้นอย่าเพิ่งเสี่ยงนะครับส่วนเรื่องของเรื่องราวของคนข้างคิดมิตรรู้ใจเข้ามาพึ่งพิงได้ตอนนี้โอเคนะครับไปได้สวยนะครับอ่ะมาตอนนี้นะครับเป็นผู้โชคดีทางบ้านก่อนแล้วกันนะครับเป็นสายที่ผู้โชคดีทางบ้านแฟนรายการทุกคนนะฮะได้มีโอกาสนะฮะได้มีโอกาสได้คือส่ง SMS มาแล้วแล้วก็เป็นผู้โชคดีที่ผมกำลังจะตอบแล้วก็โฟนอินด้วยนะครับอ่ะมาที่สายนี้เลยครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมจากไหนครับจังหวัดนครศรีธรรมราชครับโอ้โหนครศรีธรรมราชตรงนี้เองนะฮะอยู่แถวไหนปากช่องไหมนะครับไม่ใช่ราชสีมาฮะเมืองคอนนครภาคใต้ครับโอเคนครศรีธรรมราชตอนนี้ยังใส่ต้องไม่นอกจากจะต้องเปลี่ยนแว่นต้องเตรียมหูใหม่เอาฟังนครศรีธรรมราชนะครับอยู่ที่ไหนแถวไหนครับอยู่ในตัวเมืองเลยอ๋อในตัวเมืองเลยนะครับผมเคยมีโอกาสไปทีนะฮะไปไหว้พระธาตุศักดิ์สิทธิ์มากนะครับเคยเข้าไปไหว้จตุคามรามเทพไหมนะครับใกล้ฮะบ่อยฮะโอ้โหศักดิ์สิทธิ์มากใช่ไหมครับศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะยังไงฝากกราบไหว้สักการะขอพรด้วยนะครับได้ครับโอเคครับคุณสายันนะครับวันนี้มาชมนะฮะมาชมเรื่องราวดีๆกับเรื่องของนะฮะเลขบ้านก่อนนะครับเลขบ้านวันนี้บ้านคุณเลขที่ไหน43ใช่ไหมครับใช่ครับคุณสายันเคยเปลี่ยนลายเซ็นไหมไม่เคยครับโอเคครับเดี๋ยววันนี้ผมมอบลายเซ็นให้ด้วยนะครับแต่ฟังเรื่องเลขบ้านก่อน43เนี่ยนะครับฟังอย่างนึง4กับ3เนี่ยมันเป็นเลขใกล้เคียงกันมันเหมือนเพื่อนบ้านมันเหมือนความใกล้ชิดแต่แปลกอย่างนึงมันเป็นการเว้นวรรคระหว่างเรื่องการเงินถ้าบ้านนี้ทำการค้าประเภทว่านะในหุ้นส่วนในบ้านต้องแยกประเภทกันนะครับแต่ถ้าทำงานราชการนี่ก็ว่าไปได้ดีไปได้สวยเลยทำอาชีพอะไรอยู่ล่ะครับค้าขายอะไรรถยนต์ครับโอเคถ้าเป็นค้าขายนี่ทำในกงสีหรือว่าส่วนคือทำส่วนตัวหรือว่ามีหุ้นส่วนมาด้วยมีไหมครับส่วนตัวครับถ้าทำส่วนตัวฟังอย่างว่าถ้าเป็นเรื่องของการค้าขายเนี่ยคุณจะได้ต่อยอดเรื่องบริวารเหมือนเราเองนะครับนะมีโอกาสขยายตัวในช่วงนี้ไม่เท่าไหร่ในช่วงนี้อาจจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจนะฮะแต่ว่ามันจะชะลอตัวอยู่จนถึงประมาณนะฮะปลายเดือนตุลาฉะนั้นนี่เดือนอะไรสิงหากันยานะฮะแล้วก็ต่อด้วยตุลากันยาตุลาเนี่ยเป็นช่วงรอยต่อแล้วคุณกำลังขยับตัวขึ้นแต่ว่าสายันต้องต่อยอดเลยนะเพราะช่วงนี้จังหวะโอกาสมันมีอยู่นะครับสายันอยากที่จะทำอื่นไหมครับเนี่ยเพราะว่าในเรื่องของบ้านเลขที่คุณมีโอกาสเปลี่ยนพลิกผันนะฮะกับกิจการด้วยนะฮะครับครับทำงาน2อย่างดีครับนะฮะอาจจะเป็นอย่างอื่นด้วยไม่ใช่เฉพาะขายสินค้าออนไลน์เงี้ยนะฮะผ่านถึงผู้บริโภคโดยตรงแหละนะฮะไปได้ดีไปได้สวยนะครับนะฮะครับคำถามอยากทราบเรื่องรายเชิญนะครับยกเว้นช่วงโชคลาภผ่านไปแล้วแป้วไปแล้วนะครับแป้วก็คือไม่ค่อยเหลือนะฮะทะเบียนรถฮะทะเบียนรถใช่ไหมครับทะเบียนรถทะเบียนอะไรครับ6778 6778นะครับถ้าระวังคือการเฉียวชนขูดขีดด้านหน้านะแต่ถ้าไปเชิงการค้าแล้วไอ้72เนี่ยมันเป็นการเจรจามันเป็นความคิดมันเป็นการต่อยอดด้วยลำแข้งแรงกายตัวเองเชื่อไหมครับสายันถ้ารถคันนี้คุณเอาไปใช้ในการติดต่อเอาไปส่งของหรือว่าเอาไปทำเชิงการค้าดีนะครับนะคุณสายันนะครับนิดนึงคุณสายันนะฮะในบ้านเนี่ยนะครับจากเลขของคุณนะเลข7ก็มันจะมีบ้านเลข3ให้ระวังเลยไหมฮะในบ้านเนี้ยมักจะมีปัญหาเรื่องสายตานะครับแล้วระบบเรื่องของภูมิแพ้ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องฉะนั้นถ้ามีบุตรต้องระวังบุตรถ้ามีญาตินะฮะคนใกล้ชิดต้องระวังในช่วงนี้จะมีโอกาสได้เป็นแล้วเป็นอย่างต่อเนื่องต้องระวังนะครับนะฮะสุขภาพนิดนึงส่วนลายเซ็นนะครับลายเซ็นคุณสายันไม่ควรเซ็นลายเซ็นตัวบรรจงเพราะถ้าเซ็นแบงค์แล้วเงินรั่วสังเกตไหมรับซ้ายจ่ายขวาบางทีเนี่ยซึมซับไปสุดท้ายแล้วเอาแน่เอานอนกับการเงินไม่ได้เลยนะฮะอาจจะต้องให้คุณสายันเปลี่ยนนิดนึงนะครับครับคุณสายันเดี๋ยวผมส่งไปให้นะครับนะครับอันนี้คือลายเซ็นที่แนะนำคุณสายันต้องเซ็นมีธาตุน้ำคือลากด้านล่างนะฮะนะครับอันนี้ชมทีวีอยู่ไหมนะฮะหรือว่าทีมงานโทรไปชมอยู่ครับชมอยู่ครับโอเคคุณเอากล้องมือถือเนี่ยถ่ายนิดนึงนะฮะเผื่อจะได้ได้โดยตรงนะครับเพราะว่าคุณไม่ยอมส่งจดหมายมาหรอกครับครับยังไงก็ตามนะฮะเก็บไว้นิดนึงนะคุณสายันถ้าไม่ทันก็ใน YouTube ก็ได้นะครับของ Miracle ครับครับผมแล้วอย่าลืมนะฮะในไหว้พระธาตุนะครับที่นครศรีเนี่ยอยากแนะนำให้คุณเนี่ยทำพานพุ่มดอกบัวได้ไหมฮะเอาไปไหว้ในวันเกิดคุณนะครับวันเกิดคุณเนี่ยสามารถถวายด้วยดอกบัวนะรอบปีนี้เด่นชัดเรื่องโชคลาภเรื่องการค้านะครับแล้วก็กาแฟกาแฟดำใช่ไหมครับไหว้ครูหมอหน่อยนะครับมีด้วยนะที่บ้านบูชาสักการะครูหมอด้วยนะครับจะได้คุ้มครองปกปักรักษานะครับครูหมอคืออะไรนะอะไรครับ
ครูหมอครูมโนรานะครับครูหนังตะลุงเนี่ยนะครับผมก็บอกว่าคือในของเก่าของเดิมนะในที่เก่าของเดิมนะครับมีเจ้าที่ทางฤาษีสิงห์สิทธิ์นะฮะเขาคุ้มครองปกปักรักษาอยู่คุณก็เรียกอัญเชิญด้วยนะครับด้วยโกปี้หรือกาแฟดำนะครับนะไหว้สักการะขอพรนะจะทำให้ศรีกรุเทพเนี่ยคุ้มครองเสริมโชคลับๆในช่วงที่คุณค้าขายด้วยนะครับครับคุณสายันโอเคขอบคุณมากนะครับวันนี้นะที่ชมรายการครับสวัสดีครับนะฮะอีกหนึ่งสายจากนครราชสีมานะขอไปนครศรีธรรมราชผ่านไปนะครับโอ้นะฮะนี่คือแฟนรายการที่โชคดีเนี่ยส่งกันมาเงี้ยเดี๋ยวทีมงานก็เลือกหรือผมจะเป็นคนคัดเลือกเองก็ไม่แน่นะครับอ่ะมาตามด้วย SMS คนนี้คุณรับพิพรนะฮะถามว่าเรื่องรถลาเนี่ยเห็นไหมฮะในช่วงนี้เลขบ้านก็ได้ขออภัยเลขก็ได้นะฮะเรื่องรถลาก็ตามนะฮะสามารถจะวิเคราะห์ได้เลยนะครับคุณรับพิพรบอกว่า5613โชคลาภหนี้สินการเงินเป็นไงบ้างคะฟังก่อนเลยนะครับว่าเลขรถ5613ใครที่มีเลขรถ1331113ต้องระวังหนี้เป็นไงมันไม่ใช่ซ้ำซ้อนเฉพาะตัวเรามันจะซ้ำซ้อนไปเผื่อแผ่ให้กับพี่ๆน้องๆด้วยฉะนั้นการเจรจาค้ำประกันหรือไม่แตกการลงทุนร่วมดึงทุนคนอื่นมาเอาตัวเราลงไปมีปัญหาเรื่องหนี้สินครับต้องระวังแล้วทำไงดีก็ฟังดีครับว่าช่วงนี้มันแค่เสมอตัวกันยาตุลาลงทุนจริงๆเนี่ยก็จะเป็นช่วงพฤศจิกาหรือว่าต้นธันวาดีครับนะฉะนั้นรอคอยสักนิดนะครับพี่พรทุกอย่างจะได้ผ่อนคลายเนี่ยแหละฮะท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวพักนะชมโฆษณานะครับกับสิ่งที่ท่านใจจากทางสถานีก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันนะในช่วงต่อไปครับท่านผู้ชมครับ